สวัสดีครับใน EP นี้เนาะก็เป็น EP แถมแล้วกันว่าเราจะมารู้จักโปรแกรมวาดวัตถุ3มิติแบบง่ายๆนะครับแบบออนไลน์ด้วยนะครับฟรีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อเติมด้วยการแนะนำเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของโมเดล3มิติต่างๆครับเราอาจจะไปโหลดมาแล้วก็มาวาดต่อเพิ่มเติมมาตัดมาเติมให้สามารถนำไปปริ้นในวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้นะครับอ่ะมาเลยเว็บไซต์ที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับเรียกว่า tinkercad.com นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลย tinkercad.com หลังจากนั้นเราก็สามารถล็อกอินได้แบบ personal account เชื่อมกับ Google ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาประมาณนี้แหละเราก็ไปเลือกที่ส่วนของการดีไซน์นะครับตรงนี้เนาะดีไซน์นะครับแล้วก็จะสามารถเลือกได้ในหลายๆรูปแบบของการดีไซน์นะครับโดยการคลิก New นะครับแล้วก็เลือก 3D Design นะครับคลิกเลยนี่ก็คือหน้าตาของตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้แหละแพลตฟอร์มตัวนี้เนาะนะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกับตัวแผ่นเบสของเราไหมแผ่นการสร้างชิ้นงานนะครับก็คล้ายๆกันเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่คนละขนาดกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เอาขนาดมาตรฐานของเขานั่นแหละนะครับยังจำได้ว่าเรามีตัวไฟล์ที่เป็นตัวเทสที่เป็นเทส80x80นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าสำหรับคนที่ไม่เคยวาดเลยนะครับไม่เคยวาดเลยจะเริ่มต้นก็มาแนะนำการเริ่มต้นการแบบง่ายๆด้วยเวิร์กช็อปตัวนี้แล้วกันนะครับเราสร้างตัวเทสที่เราได้ดูไปใน EP ที่แล้วเนาะเป็นตัวเทส 80x80 มิลลิเมตรนะครับวิธีทำก็คือเราก็จะนำนี่ครับลูกบาศก์เครื่องมือตรงนี้เป็นบ็อกซ์นะครับลากมาวางเลยบล็อก1อันนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถกำหนดขนาดได้นะครับก็เป็นตอนนี้ default ของเขาก็คือ20มิลลิเมตรเราต้องการ80แล้วก็พิมพ์80ตรงนี้นะครับด้านนี้ต้องการ80ก็พิมพ์80นะครับเราสามารถพลิกมุมมองได้เนาะโดยการคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็ขยับเมาส์ไปตามมุมต่างๆนะครับคลิกที่วัตถุเราจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นความสูงของวัตถุเนาะเราตั้งที่2มิลพอเป็น2มิลลิเมตรแบบนี้ก็จะบางๆแบบนี้เนาะเราสามารถปรับมุมมองต่างๆได้โดยการคลิกตรงนี้ครับคลิกเนี่ยครับฟอนต์แบบนี้ไปที่โฮมก็จะเป็นเมนูตั้งต้นแบบนี้เดี๋ยวถ้าเราคลิกที่วัตถุนะครับแล้วคลิกที่ฟิตตรงนี้ครับเขาก็จะซูมวัตถุเข้ามาคล้ายๆกับในเลสบิเทียเลยครับคราวนี้เราจะทำตรงกลางของวัตถุชิ้นนี้ให้มันถูกเจาะออกไปวัตถุที่ถูกเจาะนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่าตัวนี้ครับเป็นบ็อกซ์นะครับเป็นบ็อกซ์แบบนี้แต่ว่าบ็อกซ์เนี้ยมันมีลักษณะเป็นโฮแบบนี้ครับเป็นหลุมหรือเป็นรูแบบนี้เนาะโอเคเราก็กำหนดบ็อกซ์นี้ผ่านการคำนวณนะครับว่าเราอยากจะให้วัตถุของเราเนี่ยที่เป็น80 80เนี่ยมีขอบที่มีความหนาสัก2มิลลิเมตรเนาะพื้นที่80เราต้องการขอบรอบข้างข้างซ้ายข้างขวาอย่างละ2ก็76ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ตั้งเป็น76ด้านนี้ก็เหมือนกันก็น่าจะเป็น76เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันมาอยู่ตรงกลางกันแบบบาลานซ์จริงๆนะครับเราก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าอะไลเมนต์นะครับเราคลุมวัตถุทั้งหมดก่อนที่เราต้องการอะไลเมนต์คือการจัดเรียงเนาะนะครับเลือกตัวนี้ครับเครื่องมืออะไลเมนต์อยู่นี่ครับอะไลนี่ครับเรามีจุดหลายๆจุดเลยนะจุดกึ่งกลางของทุกๆจุดก็หมายความว่าจะจัดเรียงวัตถุทั้งหมดที่เราเลือกให้อยู่กันแบบกึ่งกลางนะครับเริ่มจากจุดนี้ก่อนเลยเนาะคลิกครับเห็นไหมครับมันก็จะอยู่กึ่งกลางแบบนี้ต่อไปจุดนี้ครับคลิกก็จะมาอยู่กึ่งกลางนี้ละต่อไปเหลืออีกหนึ่งจุดก็คือจุดนี้ครับจุดนี้คืออะไรลองคลิกครับคลิก
เห็นไหมครับวัตถุก็จะถูกจัดเรียงกันให้อยู่ในแนวกึ่งกลางทุกด้านเลยอย่างที่กันไวแกนแซดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะทำให้มันเป็นช่องเป็นรูได้อย่างไรนะครับวิธีทำก็คือเราก็ลากคลุมครับแล้วก็กดกรุ๊ปตรงนี้เห็นไหมครับวัตถุของเราก็ถูกเจาะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเรานำวัตถุที่มีลักษณะลอยแบบนี้นำออกไปนะครับเราอาจจะไม่สามารถผลิตงานได้จริงเพราะว่าบนพื้นที่ของฐานมันเป็นอากาศว่างเปล่าเนอะมันก็อาจจะไม่สามารถผลิตได้จริงๆนะครับเราต้องกดตัวนี้ลงมาที่พื้นก่อนวิธีกดทำยังไงครับคลิกที่วัตถุครับเห็นรูปลูกศรตรงนี้ไหมครับลูกศรขึ้นดำๆคลิกค้างไว้แล้วเลื่อนลงมาครับเราสามารถพิมพ์ได้ตรงนี้เลยตอนนี้ระหว่างฐานกับวัตถุห่างกัน7มิลลิเมตรนะครับเราก็ปรับเป็น0ได้เลยนะครับกด Enter เห็นไหมครับวัตถุชิ้นนี้ก็จะถูกวางระนาบเดียวกับพื้นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วสำหรับชิ้นงานที่เราดาวน์โหลดกันครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เราสร้างเองเป็นละแล้วเราจะ Export ออกไปเป็นไฟล์ประเภทไหนล่ะถึงจะไปทำงานต่อได้นะครับก็ไปคลิกที่ปุ่ม Export ตรงนี้ครับคลิกเลยจากนั้นให้เลือกจุด STL นะจุด STL เป็นไฟล์มาตรฐานสำหรับวัตถุประเภท3มิติที่จะสามารถนำไปทำงานต่อด้วยโปรแกรมสไลด์ต่างๆครับเช่น Lettier Host ของเรานะครับก็คลิกเลยแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์นามสกุลที่ได้ก็จะเป็น .stl แบบนี้ครับกดเซฟเลยนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไฟล์นี้ครับไปเข้าใน Respiteer แล้วก็ทำการตั้งค่าอุณหภูมิตั้งค่าหัวฉีดตั้งค่ากินฟิลต่างๆครับเสร็จแล้วก็กดสไลด์นะครับเราก็จะเซฟทูไฟล์เป็นไฟล์ G-code ได้ในโปรแกรม Respiteer อ่ะคราวนี้มาที่เว็บไซต์กันบ้างดีกว่าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจสำหรับชุมชนของคนที่เล่น3มิตินะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Think Keyword นะครับพิมพ์ไปเลยครับ THING นะครับ Think Keyword คลิกเข้าไปเลยเว็บไซต์นี้ครับสัญลักษณ์เป็นแบบนี้โอ้น่าสนใจเลยนะครับเปิดขึ้นมาเจอผลงานที่น่าสนใจหลายๆแบบนะครับเราสามารถเลือกได้ในหมวดหมู่ง่ายๆครับเช่น explore เป็นแบบนี้ explore ประเภท thing นะครับประเภท thing ก็คือเป็นสิ่งของนั่นเองครับเราก็จะเจอสิ่งของที่น่าสนใจตรงกับความต้องการของเราหรือว่าเอามาเป็นไอเดียต่อยอดได้นะครับคราวนี้เรามาเน้นตรงที่ search ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเยอะมากครับเราต้องการอะไรเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาในนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเราต้องการค้นหาเกี่ยวกับอักเซสซอรี่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เรากำลังเริ่มใช้งานกันอยู่แบบนี้ครับมันมีอักเซสซอรี่อะไรที่น่าสนใจในการทำให้เครื่องปริ้นของเรามันมีความสะดวกมากขึ้นนะครับเราก็พิมพ์ชื่อยี่ห้อของเขาไปเลยเราก็จะเจอผลงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปริ้นประเภทเดียวกับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวโฮลเดอร์ของตัวฟิลาเมนต์นะครับถ้าใครหักใครชำรุดเสียหายก็สั่งปริ้นเองก็ได้นะไม่ยากเลยแล้วก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราหมุนปรับเบสกันเนาะก็เมื่อใส่เข้าไปเราอาจจะปรับได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นตัวอะไหล่นะครับตัวอะไหล่ของส่วนประกอบต่างๆนะครับถ้ามันชำรุดเราสามารถปริ้นได้เองเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเท่าที่ผมดูเนาะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาปริ้นนิดหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นตัวเสริม
สำหรับวางกล่องคอนโทรลของเราให้เป็นเซตเดียวกับเครื่องปรินต์แบบนี้ครับจะวางลักษณะเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราลองโหลดตัวนี้ไปเข้าโปรแกรมสไลด์กันอ่ะไปที่ดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วเราก็เซฟเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดโฟลเดอร์มานะครับโฟลเดอร์ที่เราไฟล์ที่เราได้มาจะเป็นไฟล์ zip เนาะเราต้องแตกไฟล์ zip ก่อนนะครับแล้วภายในโฟลเดอร์นี้เราก็จะเห็นภาพตัวย่อของชิ้นงานเนาะแล้วก็ตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์3มิติตัวชิ้นงานที่เป็น .stl ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมานำไฟล์3มิติตัวนี้นะครับกลับไปที่ตัวTinkercad เพื่อที่จะนำมาต่อเติมอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ตรงกับใจเรามากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ขออนุญาตลบก่อนวิธีการนำเข้าไฟล์ STL ที่เราโหลดมานะครับคลิกไปที่ Import ตรงนี้ครับแล้วเลือก Choose File แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ของเราที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้ STL ตรงนี้เลยกด Open เลยอินพอร์ตเลยมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือไฟล์ที่เราจะสั่งปริ้นนั่นเองนะครับแต่มันจะปริ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคบอกให้นะครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะปริ้นได้สวยงามหรือสำเร็จไหมในเมื่อมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้หัวพิมพ์มันจะพิมพ์ตั้งแต่ฐานขึ้นมาตึ้งๆตรงนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราก็ทดลองดูได้นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคบอกนะครับอันนี้ผมจะเติมนิดนึงก่อนเติมอะไรดีใส่ลวดลายตรงนี้นิดนึงได้ไหมอยากใส่ลวดลายตรงนี้ถ้ามันโชว์ออกมาเป็นแบบนี้เนาะอย่างที่เราเห็นเนี่ยวัสดุบริเวณเนี้ยมันเป็นด้านหน้าใช่ไหมเราอยากจะโชว์อะไรสักอย่างของเราใส่โลโก้ใส่อะไรของเรานะครับเราก็สามารถแต่งเติมได้อันนี้ด้วยไวๆเนอะเดี๋ยวทำให้ดูไวๆผมจะพลิกตรงนี้ก่อนพลิกตรงนี้เป็น90องศาเพื่อที่จะทำงานในมุมนี้ในมุมนี้ได้นะครับทำงานในมุมนี้คลิกปึ๊บนี่ทำงานในมุมนี้ได้แบบสะดวกและถูกต้องตามมุมมองที่เราต้องการนะครับผมจะเติมข้อความลงไปตรงนี้นะผมหมุนก่อนให้มันติดทางเดียวกัน90แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะยกระดับมันขึ้นมาให้มันเป็นแบบนี้นะแบบนูนนิดนึงนะครับเป็นแบบนูนนิดนึงนะนูนมานิดเดียวพอนะครับเนี่ยแบบนี้ระยะประมาณแค่นี้พอข้อความผมก็จะเปลี่ยนเป็นเบิร์ดละกันนะข้อความลบเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีฟอนต์เยอะมากน้อยแค่ไหนมี3ฟอนต์โอเคสามฟอนต์ก็3ฟอนต์เลยไหลครับคราวนี้ตัวความสูงเนาะตัวบีเวลเขาความหนาความอะไรก็แล้วแต่เซกเมนต์ความอะไรความสมูทของเขานะโอเคก็ประมาณนี้ก็ได้นะแต่ว่าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่สวยใช่ไหมมันจะใหญ่เกินไปผมก็จะปรับลงให้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงนิดเดียวพอประมาณนี้แล้วก็จะจัดกึ่งกลางให้เขาจัดกึ่งกลางเราใช้ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้จัดกึ่งกลางใช่ไหมครับนี้ผมก็จะลากคลุมทั้งหมดคลุมชิ้นงานทั้งหมดแล้วก็ไปที่อลายตรงนี้ผมจะกัดกึ่งกลางตรงนี้ปึ้งให้เขาอยู่กึ่งกลางตรงนี้เลยโอเคจะกึ่งกลางตรงนี้ได้ไหมก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขานับขาด้วยเนาะโอเคก็ย้อนไปประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอุ้ยตรงนี้เห็นไหมครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันทะลุออกมานะครับแสดงว่าตัวของผมมันหนาเกินไปจะย่อตัวลงไปให้มันเป็นซักให้มันซ่อนอยู่ในชิ้นงานชิ้นนี้เลยนะ
นี้ก็ได้นะเราต้องการแค่ด้านบนด้านนี้นะกดไปนิดนึงแบบนี้ก็ได้พิมพ์เองก็ได้ครับเราต้องการให้มันสูงจากพื้นตอนนี้มัน36มันหนาไปแบบนี้ผมต้องการ35ก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ลองกรุ๊ปดูครับกรุ๊ปชิ้นงานชิ้นงานของเราก็จะหนาๆออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวเนาะเพราะว่าเราพริ้นท์3มิติได้อย่างละสีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตออกไปเพื่อนำเข้าไปสู่ Respeteer นะครับตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราไปเปิด Respeteer กันเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Respeteerในรอบนี้ผมจะไม่คอนเน็กกับเครื่องเป็น3มิติเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นงานของเรามาวางแล้วก็สไลด์บนนี้เสร็จแล้วเราจะเซฟเป็นไฟล์ G-code แล้วเราก็เก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับตอนใช้งานเราก็ copy ไปใช้เท่านั้นเองนะครับอ่ะไปโหลดไฟล์กันโหลดไฟล์นี้ขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมครับชิ้นงานเราวางแบบนี้คิดว่ามันจะปรินท์ได้ไหมทุกคนคิดว่ามันปรินได้ไหมครับถ้ามันวางแบบนี้พื้นที่ตรงนี้อาจจะปรินไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรมารองรับเราเลยตรงนี้ครับตอนที่เดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติเขาปรินออกมาอย่างเงี้ยปรินตรงนี้ปุ๊บไอ้ลักษณะตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้แหละมันจะปรินไม่ได้เพราะว่ามันปรินในอากาศไม่ได้นะครับมันจะปริ้นในอากาศไม่ได้มันต้องมีอะไรมารองรับตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ในภาษาของการสไลด์ชิ้นงานเราเรียกว่าตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตชิ้นงานในกรณีที่มันเป็นการปริ้นบนอากาศแบบนี้นะครับลักษณะของการซัพพอร์ตคือเดี๋ยวเราจะตั้งเสาขึ้นมาเป็นระยะให้มันรองรับการทำงานแบบพื้นที่ข้างบนตรงนี้นะครับเราสร้างตึกเนาะเราก็ต้องสร้างตัวเสาสำรองขึ้นมาก่อนนะครับวิธีทำนะครับอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคขั้นสูงนิดนึงนะครับเราก็ไปที่สไลด์นะครับแล้วไปที่คอนฟิกครับในคอนฟิกตัวนี้นะครับในส่วนของปรินต์ตรงนี้ให้ทุกคนมาดูที่สตรัคเจอร์ตรงนี้ครับในสตรัคเจอร์ให้ทุกคนมาดูที่ support ตรงนี้ครับ support support ความหมายของ support คือเขาจะสร้างเสานั่นแหละที่ผมบอกเนาะแต่เสาจะมีลักษณะเป็น2แบบคือเป็นเสาแบบเป็นเส้นนะครับเป็นลายหรือเป็นเสาแบบกริดเป็นตารางนะครับเดี๋ยวเราลองดูทั้ง2อันเลยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรไปที่ลายก่อนเสาแบบลายนะครับทำงานก็ต่อเมื่ วัตถุชิ้นนั้นมีมุมมากกว่า60องศามันก็จะสร้างเสาให้อัตโนมัตินะครับบางคนคิดว่าเราต้องไปวาดใหม่ใช่ไหมไม่ต้องครับโปรแกรมนี้สามารถทำได้นะเสานั้นให้มีความถี่ความละเอียดเท่าไหร่สมมติเราใส่เป็น 15% นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเสานั้นมีความหนาของ XYZ ประมาณ 0.2 มิลลิเมตรนะครับเราตั้งเป็นแบบนี้เลยครับdefault แบบนี้เราเอาแบบนี้ก่อนนะครับไปที่ save ครับกด close ก่อนที่เราจะกดสไลด์นะครับเราตั้ง infill ไปแล้วนะสมมติเราตั้ง infill ไปแล้วตั้งเป็นมาตรฐาน20นะครับ20 50เนาะตรงนี้ครับ support type ตรงนี้นะครับให้เลือกคำว่า everywhere ครับคลิกแล้วกดสไลด์ดูแล้วดูที่ชิ้นงานครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคลิกเลยนี่เห็นไหมครับเรามีเสาเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ดูตรงมุมนี่เห็นไหมครับนี่ครับเรามีเสาเกิดขึ้นเป็นแพรแบบนี้เลยเพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานชิ้นด้านบนตรงนี้ครับเขาสามารถปรินท์ได้โดยไม่เสียหายและเมื่อชิ้นงานเสร็จแล้วไอ้พวกเสาเหล่านี้ครับเราสามารถแกะออกได้
แบบง่ายๆนะครับซัพพอร์ตก็คือเราสามารถแกะออกภายหลังได้อันนี้เป็นแบบไลน์เนาะคราวนี้เรามาเปลี่ยนลองดูแบบกริดบ้างนะครับไปที่ Print เนาะไปที่กริดครับ 15% เหมือนเดิมมาเปลี่ยนแค่รูปแบบแพทเทิร์นก็พอครับกด Save Close แล้วก็มากดสไลด์เลยครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเป็นแบบกริดแบบนี้ครับนะครับถ้าเราส่องเข้าไปดูข้างในเราก็จะเห็นว่าเขาจะสร้างแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโครงสร้างเลยอ่ะเหมือนโครงสร้างหลักๆไปเลยเป็นถาวรเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ลองใช้มานะครับส่วนของไลน์ที่เป็นซัพพอร์ตแบบไลน์ก็จะแกะง่ายนะครับแกะง่ายยิ่งถ้าเราสมมุติว่าเราใส่ 15% ใช่ไหมเราใส่เป็นสมมุติเราใส่เป็นสัก 5% จะมีความแตกต่างกันอย่างไรลองดูนะครับ 5% กดสไลด์ครับนี่ 5% เห็นไหมครับเหลือ2ชิ้นเองเมื่อกี้ 15% มีเยอะแล้วใช่ไหมอันนี้เหลือ2ชิ้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจากการคาดเดาการคาดคะเนจากประสบการณ์จากการใช้งานต่างๆเนี่ยเราคิดว่ามี2แผ่นซัพพอร์ตแค่นี้พอหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราไม่พอเราอาจจะปรับเป็น 10% จาก2ก็กลายเป็น5แล้วนะครับก็กลายเป็น5ก็น่าจะพอแบบนี้เป็นต้นนะครับไอ้ตรงซัพพอร์ตเหล่านี้ครับมันก็คือการปริ้นของเส้นนั่นแหละก็คือถ้าเราใช้ซัพพอร์ตที่มันเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเปลืองถ้าเราใช้ซัพพอร์ตน้อยตรงนี้ก็จะประหยัดแต่ว่าก็ต้องหาความคุ้มค่าของการของชิ้นงานของเรานะครับว่าแบบไหนจะคุ้มค่าสำหรับเราซัพพอร์ตเยอะแต่ชิ้นงานออกมาสวยหรือเราต้องการเทสธรรมดาซัพพอร์ตน้อยให้ชิ้นงานออกมาเป็นรูปเป็นร่างพอที่จะมองเห็นว่าเป็นชิ้นงานอะไรแบบในที่นี้ผมก็จะใส่ซัพพอร์ตแค่นี้พอนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนขวามือนะครับ Print Static นะครับก็คือเราจะใช้เวลาปริ้นประมาณ1ชั่วโมง15นาทีใช้200เลเยอร์นะครับใช้เส้นทั้งหมด 6,859 มิลลิเมตรนะครับก็เซฟทูไฟล์ได้เลยนะครับเราก็เซฟเป็นไฟล์ bird.gcode หรือตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่เป็นนามสกุลของ gcode นะครับหลังจากนั้นเซฟได้เลยเมื่อเราเซฟแล้วนะครับก็จะไฟล์ G-code ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็เอาไฟล์นี้ครับ copy ใส่ microSD แล้วก็เอาไปใส่ที่เครื่องปรินต์แล้วกดปรินต์ได้เลยนะครับจะสรุปว่าการใช้งานใน EP นี้เรารู้จักกับ Tinkercad การสร้างงานง่ายๆนะครับเรารู้จักการ export import ต่อเติมรู้จักแล้วและเราก็รู้จักชุมชนของการแชร์ผลงานประเภท3มิติก็มีหลากหลายให้เลือกดูเป็นไอเดียเป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับจะมีประโยชน์กับผู้เริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์3มิตินะครับก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับทุกๆทักษะสามารถนำไปใช้งานต่อยอดกันต่อได้ถ้ามีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็ขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดติดตามในช่อง Bird Computer ให้ด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปในหัวข้อประเด็นต่างๆที่เราสนใจกันในเรื่องเทคโนโลยีมาให้ได้เรียนรู้ไปร่วมกันครับสวัสดีครับ